สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel ตอนนี้เรามาอัปเดตเพลงใหม่เรื่องใหม่ของ Lisa กันดีกว่า New Format ถูกอัปโหลดลงสู่โซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการคลอดแล้วนะครับเรา Official คลอดลูกอีก1คนน้องเล็กของแฟนๆน้องของพี่ Rockstar New Format มาแล้วเรียบร้อยนะครับจึงอกจึงใจกันมากเลยเราดูพรีเมียร์จบปุ๊บมองแล้วว่าคนลุกแล้วถ้าเป็นพี่เกดก็คือคนลุกแล้วลิซ่าไม่เคยทำให้เราผิดหวังและลิซ่าก็ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองรอบนี้นะครับ Rockstar ของลิซ่านั้นถือว่าดุดันเกินคาดแต่ New Woman นั้นน้องก็จะมีความละมุนเข้ามามีความขี้เล่นมีความสดใสมีความแบบว่าฟังแล้วชิลชิลสบายสบายด้วยความดนตรีเอ่ยอะไรเอ่ยเหมือนกับว่าเราย้อนยุคไปจริงๆนะครับเป็นเพลงเหมือนแบบ2090ตรงตามที่บอกมากันเป๊ะๆ เลยและใน MV เนี่ยก็จะมีความแบบลิซ่ากับตัวตนอีกหนึ่งคนก็คือโรซาเลียสลับกันบอกเลยว่าสำหรับแฟนคลับลิซ่าเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแน่นอนนะครับเราต้องยอมรับเลยว่าเราก็ไม่เคยเห็นลิซ่าฉบับนี้มาก่อนเลยเหมือนกันซึ่งมันดีมากๆกับการที่ได้เป็นแฟนคลับของคนคนนี้นะครับเขาได้ทำอะไรใหม่ๆให้เราเนี่ยได้ดูตลอดและให้เราได้ลุ้นตลอดเวลา MV ก็เลิศเพลงก็ดีและที่สำคัญนะครับตอนนี้กระแสมาแรงมากๆในทวิตเอ่ยใดๆเอ่ยคนรอกันเพียบคนมุงกันทั้งโลกใครที่ดู MV แล้วฟังเพลงใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่ากับลิซ่า New Woman นะครับคอมเมนต์มากันได้เลยว่าให้คะแนนเท่าไหร่กัน MV เพลงแล้วก็ความจึ้งของลิซ่าและโรซาเลียคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเป็นเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเมากันต่อกับคลิปต่อไปไปฟัง MV ไปดู MV กันก่อนกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ